วัสดีค่ะมินลีฟนะคะวันนี้เราจะมาอเดวิทมินลีฟกันก็วันนี้ตอนเช้ากำลังจะออกไปไซนะคะไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะแวะไปเอาไอติมของร้านเพื่อนนะคะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยรอติดตามกันได้ขณะนี้เวลาเที่ยงนะคะเพิ่งทำงานตอนเช้าเสร็จก็เดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนตอนบ่ายนะคะใดๆก็คือหิวข้าวนะคะทุกคนก็เลยลงไปซื้อเซเว่นแล้วก็มานั่งกินขนมอันนี้ก็คือการรับประทานอาหารเที่ยงในช่วงโควิดที่ไม่ที่นั่งในร้านนะคะเราถึงจุดนี้แล้วที่เราต้องกินข้าวในรถแล้วนะคะเราก็มาถึงออฟฟิศของเพื่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนี่เป็นครั้งแรกที่มินมาเหมือนกันมาเยี่ยมเยือนออฟฟิศเพื่อนแล้วก็มารับไอติมที่เพื่อนขายนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ติดตาอาร์คิเต็กก็คือจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่าอันนี้มันเป็นออฟฟิศของเพื่อนมิ้นที่ชื่อจ๋าเปิดกับพี่ชายซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนครัวของเขาที่เขาอะจะทำไอติมขายด้วยก็คือจ๋าทำไอติมขายกับเพื่อนวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้จ๋ามาแนะนำไอติมของเขากันมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาให้เขาแนะนำกันนะคะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนละกันสวัสดีค่ะชื่อจ๋านะคะก็จริงๆเป็นอินทีเรียแต่ว่าตอนนี้ทำเจลาโต้ด้วยชื่อว่ามัชโชเจนโดค่ะติดตามกันได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำก่อนว่าไอติมเรามีรสอะไรบ้างมาเลยค่ะรสไหนขายดีสุดคะรสนี้ค่ะฮันนี่ฮอลลี่ขายดีสุดนี่เราเปิดให้ดูโอ้ยน่ากินมากอันข้างบนคืออะไรคุณจ๋ามันเป็นครัมเบิลแครกเกอร์ผสมกับเนยค่ะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นโอวัลตินโอวัลตินแล้วก็ใส่คุกกี้โอวัลตินด้วยเฮ้ยน่าทานทุกคนส่วนตัวแล้วชอบมัทฉะมากอันนี้คือมัทฉะกับบราวนี่ป่ะคะหรือว่าอะไรเป็นมัทฉะโอริโอค่ะแล้วก็มีมัทฉะธรรมดาแล้วก็โฮจิฉะเฮ้ยโฮจิฉะก็คือเลิศอยู่นะใช่แล้วก็อีกรสนึงนะคะจะเป็นมันเป็นแบบผงถั่วเหลืองนะที่เราเอามาทำในขนมญี่ปุ่นพวกแบบวาราบิโมจิอะไรแบบนี้นะเขาก็จะกินกับซอสทิรามิสึเป็นซอสที่แบบเป็นน้ำตาลสายแดงก็จะอร่อยจริงๆอ่ะมีหลายคนที่เอาไปกินคู่กับชาเขียวคือเอาไอติมทิรามิสึไปเอาไอติมที่หน้าโต๊ะของเราอ่ะไปกินคู่กับไอติมชาเขียวเขาก็บอกว่าอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองงั้นถ้าสมมติว่ามีใครอยากจะลองเนี่ยแนะนำเป็นรสไหนขอท็อป3ท็อป3นะคะอยากให้ลองเป็นฮอลลี่ฮอลลี่แล้วก็เป็นโอวัลตินแล้วก็เป็นตัวมัชโชมัชชาค่ะแล้วถ้าสมมติสนใจนี่ก็สั่งได้ที่ไหนคะแอดไปที่ LINE @mashojendo ได้เลยนะคะโอเคมีส่วนลดด้วยนะมากๆเลยนะคะแพ็คเองถูก
ถุงเรียกอะไรนะบรรจุเองถุกถ้วยแปะเองด้วยค่ะนี่แอบมีแบบมันน่ารักนะนี่ไงแล้วก็แปะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะเข้ามาซื้อไอติมเนี่ยสามารถ walk in เข้ามาได้ไหมคะได้ค่ะก็แอดไลน์มาก่อนนะคะที่ไลน์แอดมาชื่อเจโน่เดี๋ยวมินจะขึ้นให้เนาะใช่ใช่เดี๋ยวมินจะขึ้นให้ข้างๆแล้วก็ทำมาก่อนเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะบุกมาหาเพื่อนโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าจะถ่ายอะไรนะคะก็เป็นการคิดคอนเทนต์แบบว่าเรียกว่าอะไรอะสดร้อนๆเริ่มสดไปเลยละกันโอเคก็อย่าลืมอุดหนุนมาโชเจโร่นะคะบ๊ายบายแล้วก็หมดวันนี้แล้วนะคะอเดลวิทมินลีฟก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะหมดแรงไม่ใช่เพราะว่าทำอะไรเยอะนะคะเพราะว่าร้อน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย